สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใครๆก็เข้าครัวกับเชฟนกค่ะแล้วยังอยู่ในคาเฟ่ซีรีส์นะคะวันนี้เราทำเมนูที่31แล้วค่ะคุณผู้ชมอาหารง่ายๆนะคะซิมเปิลซิมเปิลเป็นเวสเทิร์นสไตล์ที่ทุกคนรู้จักค่ะสเต็กไก่ย่างกับสลัดผักค่ะเดี๋ยวเราไปดูการทำกันว่าทำสเต็กไก่ย่างกับสลัดผักให้พิเศษกว่าปกติทำยังไงแล้วก็เดี๋ยวเราดูส่วนผสมกันก่อนนะค่ะส่วนผสมนะคะของสลัดผักกับสเต็กไก่ย่างนะคะเริ่มแรกเลยค่ะเดี๋ยวเราจะหมักสเต็กไก่นะคะเราเลือกเนื้ออกไก่นะคะคุณผู้ชม1อกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องที่เราจะใช้สำหรับหมักไก่ค่ะมีซอสถั่วเหลืองค่ะน้ำมันพืชนะคะวันนี้เชฟเลือกเป็นน้ำมันมะกอกค่ะพริกไทยขาวป่นค่ะเกลือป่นค่ะแล้วก็แอบเพิ่มรสแล้วก็สีนิดนึงด้วยซอสพริกค่ะแล้วก็เราจะใช้เนยสดในการตกแต่งกลิ่นนะคะส่วนของสลัดผักค่ะวันนี้เชฟเลือกที่จะใช้เป็นผักย่างด้วยแล้วก็เป็นผักสดด้วยนะคะสำหรับผักย่างเนี่ยเอาแล้วแต่คุณผู้ชมชอบนะแต่เชฟเลือกที่จะใช้พริกหวานนะแล้วก็หอมใหญ่สับปะรดข้าวโพดอ่อนหน่อไม้ฝรั่งแครอทนะคะอันนี้ไว้ย่างและนี่ก็คือส่วนผสมที่ไว้ทำผักสดนะเป็นผักตระกูลไฮโดรโปนิกนะวันนี้มีล็อกเก็ตแล้วก็เป็นเรดโอ๊กกับไวโอ๊ก2ตัวนะคะสำหรับอัตราส่วนผสมค่ะสามารถติดตามชมที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าทำสลัดสเต็กไก่ย่างทำยังไงคุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะทำสลัดผักกับสเต็กไก่ย่างเนี่ยเดี๋ยวเราหมักไก่ก่อนคุณผู้ชมเนื้อส่วนอกเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่มีไขมันต่ำอยู่แล้วค่ะแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมดูแลน้ำหนักนะคะก็ให้เอาส่วนของหนังออกเนาะแต่ว่าเชฟก็ว่าทิ้งเขาไว้นิดนึงก็ได้เอาไว้สำหรับเป็นไขมันในการที่จะย่างตัวอกไก่ก็ทริมออกแค่บางส่วนนะคะหนังไก่เก็บไว้บางส่วนแล้วเราก็ทุบเข้าเบาๆอะค่ะคือเนื้อไก่เนี่ยปกติมันก็นุ่มอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรมากก็นุ่มแล้วแต่ว่าเราทุบเขานิดนึงเพื่อจะช่วยให้ส่วนผสมของเครื่องหมักเนี่ยมันซึมเข้าไปในตัวอกได้ดียิ่งขึ้นนะคะโอเคทุบแล้วนะคะเดี๋ยวเราหมักไก่นะคะคุณผู้ชมหมักด้วยซอสถั่วเหลืองนิดหน่อยค่ะไม่งั้นสีมันจะออกดำนะคะเกลือนิดนึงก็พริกไทยค่ะน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันเนี่ยมันจะไปช่วยทำให้ตัวสเต็กของคุณนะคะนุ่มขึ้นค่ะแล้วก็เราใส่ซอสพริกตัวนี้มันจะให้รสแล้วก็ให้สีค่ะคุณผู้ชมคือเวลาที่เราย่างเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้แล้วเราใส่พวกซอสพวกนี้ลงไปพอเราย่างเสร็จเนี่ยกลิ่นของซอสกลิ่นของเครื่องปรุงต่างๆมันจะไปปรากฏในตัวเนื้อไก่เองอะนะคะคุณผู้ชมลองเปลี่ยนจากซอสพริกเป็นซอสมะเขือเทศหรือว่าซอสอะไรแปลกๆก็ได้ลองดูมันจะได้สเต็กในรูปแบบที่แปลกออกไปตามจินตนาการของคุณผู้ชมนะโอเคแล้วเราก็หมักไก่อย่างเงี้ยค่ะทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเอาไปจัดจานตอนที่ย่างเสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไงค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็ใช้กระทะกริลเนี่ยกระทะที่มีหลายกริลมาร์กเนี่ยค่ะตั้งไฟให้ร้อนเลยนะคะคุณผู้ชมเอาแบบไฟแรงสุดนะคะใส่เนยลงไปค่ะคุณผู้ชมแล้วตามด้วยไก่นะคะเอาด้านที่เป็นหนังนะคะลงก่อนค่ะหลังจากนั้นก็หลีเป็นไฟกลางค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไก่จะสุกแต่ด้านนอกตรงกลางไม่สุกนะคะเดี๋ยวเราย่างอย่างนี้ทั้งสองด้านนะคุณผู้ชมเดี๋ยวสุกแล้วเดี๋ยวมาจัดใส่จานคุณผู้ชมคะตอนนี้ไก่เนี่ยก็เกือบสุกแล้วนะคะ
นี่มีเคล็ดลับนิดนึงคุณผู้ชมอยากจะให้คุณผู้ชมไว้เวลาเราย่างไก่เนี่ยแล้วตอนเกือบๆสุกเนี่ยเราเอาผักบางอย่างเนี่ยสามารถเอาลงไปย่างพร้อมกับไก่ได้เป็นการช่วยให้กลิ่นของผักเนี่ยมันไปอยู่ในตัวเนื้อสเต็กไก่นะคะรอบนี้ก็โดยเฉพาะสับปะรดเนี่ยจะช่วยทำให้เนื้อไก่นุ่มขึ้นด้วยค่ะตอนนี้เราก็เอาผักลงไปย่างก่อนเดี๋ยวสักครู่มาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็ไก่สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไก่ขึ้นก่อนคุณผู้ชมพักเอาไว้นะยังไม่จัดใส่จานแล้วเราย่างผักในกระทะต่อที่เหลือเอาผักอื่นๆลงมาย่างต่อด้วยนะคะปรุงรสด้วยเนยสดนะคะที่เหลือแล้วก็พริกไทยค่ะเกลืออีกเล็กน้อยย่างต่อจนกระทั่งผักสุกนะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วไปจัดใส่จานสลัดกันค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ผักที่เราย่างกับกระทะแล้วก็ใส่เนยลงไปเนี่ยก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้สลัดสเต็กไก่ย่างเนี่ยพร้อมจัดเสิร์ฟแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูกันจัดจานยังไงให้กิ๊บเก๋คุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็พร้อมจะจัดเสิร์ฟสลัดสเต็กไก่ย่างกันแล้วนะคะเอาผักค่ะที่เราย่างหอมมากคุณผู้ชมเอาวางด้านล่างก่อนพอชั้นนี้ใหญ่มากนะเป็นอเมริกันไซส์โอเคย่างวางข้างล่างนะคะแล้วก็สเต็กที่เราย่างก่อนสเต็กไก่วางด้านบนผักค่ะแล้วก็เอาพวกไฮโดรโปนิกที่เราเตรียมไว้นะคะไว้ข้างๆน่ะพวกนี้มันเป็นผักเรียกราคานะคุณผู้ชมจริงๆมันวิธีการเพาะก็เหมือนเพาะถั่วงอกเพียงแต่เมล็ดต่างกันแค่นั้นเองแล้วก็น้ำสลัดที่เราดูในคลิปเก่าของเราได้นะคะวิธีการทำน้ำสลัดแบบคาเฟ่สไตล์มาบีบตกแต่งนิดหน่อยเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมสลัดสเต็กไก่ย่างค่ะง่ายๆแล้วก็ดูจริงใจแล้วก็ทำง่ายๆเองที่บ้านเนี่ยแต่ว่าดูมีราคาแบบอาหารยุโรปทีเดียวสำหรับอัตราส่วนผสมค่ะสามารถติดตามชมที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ